ความคิดอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้หรือว่ามีอะไรมาดลใจเป็นแรงขับทำอะไรเนี่ยผมอยากย้อนไปถึงวัฒนธรรมที่พบมากในภาคอีสานก็คือวัฒนธรรมหินตั้งที่พบเฉพาะในดินแดนอีสานแล้วก็สปป.ลาวนะครับวัฒนธรรมหินตั้งก็คือเมื่อสมัยประมาณราว 3,000 ปีก่อนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังนับถือผีฟ้าพญาแถนอยู่เนี่ยจะเอาก้อนหินใหญ่มาตั้งเพื่อแสดงอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อบูชาผีฟ้าพญาแถนผมก็เลยต้องการประกาศอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ให้กับที่นี่โดยใช้หินตั้งที่ล้อมรอบอยู่นั่นก็นั่นแหละครับคือเขตแดนครับผมเขตแดนมันก็ว่าเป็นตาน้ำขุ่นที่อยู่ตรงกลางนั่นครับก็คือความศักดิ์สิทธิ์หรือไวเซมาหินที่เราจะปักแล้วก็ประกาศเขตศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนที่จะลงเดินลงมาหยิบหินก้อนแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับภาวะความรู้สึกที่ผมดันด้นมาที่ป่าต้นน้ำเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้เห็นสิ่งธรรมชาติที่มันเขียวขจีแต่ก็ต้องผิดหวังซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณที่มันเป็นน้ำขุ่นที่เป็นต้นน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไม่น่าที่มนุษย์จะไปสร้างสิ่งอะไรกีดขวางหรือว่าไปสร้างอะไรที่มันก็กลุ่มหลังจะรู้ว่าการทำงานของผมศิลปะเริ่มขึ้นมันไม่ใช่เริ่มเมื่อหยุดแล้วทำงานตรงนั้นแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมบ่ายหัวเรือออกจากฝั่งออกเดินทางนั่นแหละผมตกอยู่ภายใต้บริบทของศิลปะแล้วศิลปะสำหรับผมมันไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์แต่มันคือวิถีชีวิตนี่คือวิถีชีวิตครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บไปให้คนอื่นดูต่อได้ก็คือผ่านไอ้ใช่ครับบันทึกแต่ว่าภาพถ่ายแล้วภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวงานศิลปะมันเป็นเพียงเรคคอร์ดหรือบันทึกเพื่อที่จะนำกลับไปเผยแพร่เหมือนกับสมุดบันทึกที่เราจะตีพิมพ์เผยแพร่จากเพื่อนฝูงให้อ่านให้ดูความจริงไอ้การเดินทางเนี่ยไอ้วิธีคิดวิถีชีวิตเราเนี่ยคือศิลปะคือศิลปะแล้วก็ศิลปะของผมมันอยู่นอกเหนือกลไกการตลาดก็คือว่าศิลปะของผมสร้างเสร็จที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แล้วก็มันจะกบเกินเลือนหายไปก็เรื่องของมันมันเป็นไปตามวิถีชีวิตไปตามวิถีธรรมชาติระบบนิเวศของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไดไปพฤศจิกาอย่างนี้เนี่ยนี่น้ำมาแค่นี้เลยครับสุดแค่นี้โอ้ไม่มีเลยแห้งไปหมดการมามันทำให้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เห็นใช่สภาพความเป็นจริงความเป็นจริงของนี่หรือป่าต้นน้ำนี่ไม่ได้คิดใช่ไหมว่าไม่คิดครับไอ้ต้นน้ำที่เราจะล่องไปให้ถึงน้ำยมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมก็ถ้าเกิดโอเคล่ะถ้าเกิดมันเป็นเดือนมีมกุมภามีนาเมษาจะไม่ว่าอะไรสักคำนี่รู้สึกจะมีนะรู้สึกมีชาวบ้านอยู่ด้วยหาปลาครับผมได้ไหมครับโอ้น้ำมีแค่นี้เหรอครับโอ้โหแล้วข้างล่างลงไปอีกถึงไหนครับถึงกว่าจะมีเนี่ยไรผานี่ก็มีน้ำเหรอฮะถ้าเกิดพายเรือได้ไหมครับพายไม่ได้ละฮะพายไม่ได้ละThank you.
ตอนนี้เนื่องจากผิดจินตนาการผิดแผนไปหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะล่องเรือต่อไปได้เพราะว่าเนี่ยลำน้ำก็มีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเลยทำให้พินเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็คิดว่าที่พวกเขากำลังจะทำงานอีกสักหนึ่งชิ้นจากสิ่งที่มันกระทบความรู้สึกตอนนี้นะครับตั้งใจจะสะท้อนอะไรความหวังครับความหวังที่ทรงพลังเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่จะจะบนคานแล้งที่หวังว่าสักวันหนึ่งป่าเมืองไทยมันจะกลับมาเขียวชูอีกครั้งครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ายังมีความหวังผมคิดว่าคนไทยเป็นคนพื้นฐานเราเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดจากความไม่รู้เรื่องของการตัดไม้อะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรารณรงค์เราทำเรื่องนี้อย่างจริงจังหันมาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยจะกลับมาอีกครั้งนะในเรื่องความอุดมสมบูรณ์คือที่เราเลือกจุดนี้นี่คือใช่ครับเลือกแบบมันมีองค์ประกอบใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะคุณเขาลูกนี้ครับผมคือเราดูอย่าดูเฉพาะตรงนี้นะต้องแบบใช่ครับให้อยู่ในเฟรมครับผมทำไมพินถึงเลือกที่จะทำงานศิลปะแนวนี้หรือว่าประเภทนี้หนึ่งคือเสรีภาพในการทำงานของผมมันไม่ได้ยึดติดอยู่ในกรอบของทัศนศิลป์ที่เคยสอนกันมาแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของผมเองนะครับผมมีเสรีภาพที่จะทำงานได้ทุกที่และที่สำคัญก็คือว่าผมได้อยู่กับพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะได้สัมผัสได้เรียนรู้แล้วก็เห็นความเป็นจริงของพื้นที่มันเหมือนกับการอุทิศตนให้กับเขาผมอุทิศศิลปะให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเหมือนกับว่าเราได้ตอบแทนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ความเชื่อหรือว่าทัศนะที่เรามีต่อศิลปะเรามีว่ายังไงศิลปะต้องรับใช้สังคมแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ครับนี่คือความเชื่อของผมถ้ามันเป็นความงามอย่างเดียวเป็นสุนทรียศิลป์เป็นวิจิตรศิลป์เป็นอะไรอย่างนั้นไม่มันอาจเป็นศิลปะนะแต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางของผมที่แต่ไม่ได้ไปว่าคนที่สร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะครับแต่ผมอาจจะสร้างงานศิลปะเพื่อชีวิตก็ได้อะคำว่าศิลปะเพื่อชีวิตมันมีส่วนที่เอาศิลปะเอาความงามเนี่ยรับใช้สังคมเจ็ดสิบสองสิบสามไปกรุงเทพในงาน6ปีเนี่ยมึงเจอกูแน่ๆเลยตกลงลุงจะไปไหมเนี่ยไปไปเนาะเออลุงเสรีมาแน่6ปีทีวีบูรพา11ถึง13กรกฎาคมนี้ที่ JJ Mall จตุจักรทำไมมีปัญหาไหม